สุภัชชาแนล Easy Homemade Wine สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไวน์สตรอเบอรี่กันวัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญดังต่อไปนี้สตรอเบอรี่สด3กิโลสตรอเบอรี่กวนสดใหม่2กิโลครึ่งรวม5กิโลครึ่งน้ำตาลทรายแดง3กิโลยีสต์ส่วนรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมตามท้ายคลิปขั้นตอนการทำไวน์สตรอเบอรี่ดังต่อไปนี้เปิดฝาโหลน้ำเปล่าใส่เกลือแกงจำนวน3ช้อนเพื่อที่จะล้างสตรอเบอรี่จากนั้นนำสตรอเบอรี่3กิโลลงไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อที่จะละลายสารเคมีที่มากับสตรอเบอรี่นาน10นาทีหลังจากที่เทลงไปแล้วเราก็คนลูกสตรอเบอรี่ให้เข้ากับน้ำเกลือที่เราเตรียมจะแช่ไว้สาเหตุที่เราจะต้องแช่น้ำเกลือเนื่องจากว่าการดูแลรักษาสตรอเบอรี่ต้องใช้สารเคมีค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ำเกลือนี่ดูดสารเคมีออกจากลูกสตรอเบอรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราก็จะแช่ลูกสตรอเบอรี่ไว้นาน10นาทีหลังจากนั้นเราก็จะนำไปล้างน้ำสะอาด3เที่ยวแล้วก็ผึ่งลมให้หมาดจากนั้นเราก็จะมาคั้นหรือมาปั่นตอนนี้เราเตรียมเครื่องปั่นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันหลังจากที่เราได้แช่น้ำเกลือนาน10นาทีเราก็จะนำสตรอเบอรี่สดทั้ง3กิโลนี้ไปล้างน้ำสะอาดจำนวน3รอบแล้วนำมาผึ่งลมแล้วก็จะนำมาทำการปั่นหรือไม่ก็มาบีบคั้นและอีกสักครู่มาติดตามกันลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการปั่นลูกสตรอเบอรี่เพื่อที่จะนำไปต้มน้ำเบสของไวน์สตรอเบอรี่นำสตรอเบอรี่ใส่ในโถปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมน้ำเพื่อให้การปั่นได้ราบรื่นลงไปสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยก็นำมารวมกันไว้ในโถปั่นหอมมากๆเลยสีสวยด้วยเป็นลูกสตรอเบอรี่สดนะครับ
เราก็จะปั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาเจอกันไปดูน้ำสตรอเบอรี่สดหลังจากการปั่นเสร็จเรียบร้อยสวยมากทีเดียวสีแดงสดของน้ำสตรอเบอรี่สวยมากๆครับเดี๋ยวเราจะนำไปต้มน้ำเบสกันหลังจากที่เราได้น้ำสตรอเบอรี่ปั่นสดจำนวน3กิโลเสร็จเรียบร้อยเรายังมีน้ำสตรอเบอรี่กวนสดๆลงมาผสมเพื่อที่จะให้มีสีความเข้มข้นและความหอมของสตรอเบอรี่นั้นได้มีความเข้มข้นมากขึ้นในการหมักไวน์สตรอเบอรี่เราก็จะนำสตรอเบอรี่กวนเสร็จเรียบร้อยนำไปผสมกันอีกทีนึงหอมทีเดียวครับหอมกลิ่นของสตรอเบอรี่กวนแล้วก็หอมกลิ่นคล้ายๆกับน้ำตาลของในตัวของสตรอเบอรี่เองเราก็จะนำผสมกันนี่เป็นลูกสตรอเบอรี่ที่กวนไว้นะครับลูกใหญ่ทีเดียวน้ำสตรอเบอรี่สีแดงสดเลยจะสังเกตเห็นว่าน้ำสตรอเบอรี่ที่เคี่ยวแล้วนี่จะสีแดงมากกว่าสตรอเบอรี่สดเลยเนื่องจากสตรอเบอรี่ที่เรากวนไว้นี่เป็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เนื้อเยอะนะครับก็ลงไปผสมกับสตรอเบอรี่สดเป็นถุงที่3รวมแล้วสตรอเบอรี่สด3กิโลกับน้ำสตรอเบอรี่ที่กวนแล้วจำนวน 2.5 กิโลรวมทั้งสิ้นปริมาณน้ำสตรอเบอรี่5กิโลครึ่งจากนั้นเราก็จะใช้พายกวนน้ำของสตรอเบอรี่สดใหม่กับสตรอเบอรี่กวนเข้าด้วยกันหอมมากเลยสตรอเบอรี่กวนกับสตรอเบอรี่สดหลังจากที่เราคนให้เข้ากันสีกลายเป็นเนื้อเดียวกันทันทีเลยมีกลิ่นหอมมากๆเลยครับและกลิ่นสตรอเบอรี่สดโชยเข้าจมูกสวยทีเดียวครับน้ำออกสีแดงเข้มขึ้นมาอีกหลังจากที่เรานำน้ำสตรอเบอรี่สดจำนวน3กิโลและสตรอเบอรี่กวน 2.5 กิโลมาผสมกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำน้ำสตรอเบอรี่ไปต้มในหม้อต้มรวมกับน้ำตาล3กิโลในอุณหภูมิ70องศานาน15นาทีเพื่อที่จะรักษาสีและกลิ่นของสตรอเบอรี่เราไปต้มน้ำเบสไวน์สตรอเบอรี่กันหลังจากที่เราได้ปล่อยหม้อต้มสักระยะหนึ่งแล้วมาดูอุณหภูมิกันครับอุณหภูมิในหม้อต้มอยู่ประมาณ 66.5 ก็เหลือประมาณ 3.5 องศา
อุณหภูมิระดับนี้เราก็สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้เลยแล้วก็จะปล่อยให้ถึง70องศาถึงจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปนะครับน้ำตาลทรายทั้งหมดที่เราจะใส่นี่อยู่ที่3กิโลนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปถุงแรกค่อยเทลงไปแล้วก็คนไปด้วยเพื่อไม่ต้องการให้ก้นหม้อไหม้นะครับแล้วก็เทถุงที่1กิโลลงไปหอมมากเลยตามด้วยถุงที่2และถุงสุดท้ายถุงที่3เทลงไปนาทีก็คนลงไปด้วยเพื่อจะให้น้ำตาลได้ละลายเร็วขึ้นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ 69.4 นะครับเราก็จะนำน้ำสตรอเบอรี่สดนี้ลงไปต้มในหม้อต้ม10นาทีครับน้ำสตรอเบอรี่สดสวยทีเดียวเทลงไปในหม้อต้มกลิ่นของสตรอเบอรี่สดกับน้ำตาลเข้ากันดีมากหอมมากๆเลยสีสวยด้วยเทลงไปน้ำทั้งหมดที่เราใช้ต้มจำนวน12ลิตรรวมกับน้ำสตรอเบอรี่สดอีก5ลิตรครึ่งน้ำตาลทรายแดง3กิโลก็คือ3ลิตรโดยประมาณหลังจากที่กรองแล้วก็คงจะอยู่ประมาณ18ลิตรพอดีนะครับเพราะถังเรานี่ปริมาตรสุทธิ 18.9 ลิตรเราก็จะได้น้ำโดยประมาณนี้น่าจะอยู่ที่18ลิตรครับเราก็จะปล่อยให้หม้อเดือดอีกประมาณ10นาทีนะครับครับหลังจากที่เราได้นำน้ำของสตรอเบอรี่สดลงไปต้มนานพอสมควรครบ10นาทีแล้วเราก็จะเปิดฝาหม้อดูอุณหภูมิแล้วก็จะนำไปคลายความร้อนในกระมังนะครับเรามาดูว่าเนื้อและน้ำของสตรอเบอรี่ที่เราต้มไว้เป็นยังไงบ้างต้มครบ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนื้อของสตรอเบอรี่เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีซีดจางลงมาดูนะครับเป็นสีซีดจางๆเพราะฉะนั้นเราก็ได้ที่แล้วสังเกตว่าน้ำสตรอเบอรี่ออกสีแดงแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากเลยสวยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้มได้ที่ละคนสักเล็กน้อยงั้นเราจะนำไปคลายความร้อนในอุณหภูมิ40องศาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมากรองหยาบกรองละเอียดแล้วก็กรองลงถังอีกครั้งหนึ่งรวมเป็น3ครั้งนะครับเพื่อที่จะลดการตกตะกอนของชิ้นส่วนเล็กๆของสตรอเบอรี่ที่จะลงไปในถังเพราะนั้นจะกรองอยู่3ครั้งดูใกล้ๆครับจะเห็นว่าสีสตรอเบอรี่ดิซีดลงอย่างมากเลยเดี๋ยวจะนำไปคลายความร้อนไปกันครับครับหลังจากที่เราได้นำน้ำของสตรอเบอรี่สดลงไปต้มนาน10นาทีแล้วเราก็จะเปิดฝาหม้อดูอุณหภูมิแล้วก็จะนำไปคลายความร้อนในกระมังนะครับเรามาดูว่าเนื้อและน้ำของสตรอเบอรี่ที่เราต้มไว้เป็นยังไงบ้าง
ต้มครบ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนื้อของสตรอเบอรี่เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีซีดจางลงมาดูนะครับเป็นสีซีดจางๆเพราะฉะนั้นเราก็ได้ที่แล้วสังเกตว่าน้ำสตรอเบอรี่ออกสีแดงแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากเลยสวยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้มได้ที่แล้วคนสักเล็กน้อยนั้นเราจะนำไปคลายความร้อนในอุณหภูมิ40องศาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมากรองหยาบกรองละเอียดแล้วก็กรองลงถังอีกครั้งหนึ่งรวมเป็น3ครั้งนะครับเพื่อที่จะลดการตกตะกอนของชิ้นส่วนเล็กๆของสตรอเบอรี่ที่จะลงไปในถังมันจะกรองอยู่3ครั้งดูใกล้ๆครับจะเห็นว่าสีสตรอเบอรี่นี่ซีดลงอย่างมากเลยเดี๋ยวจะนำไปคลายความร้อนไปกันครับครับหลังจากที่เรานำหม้อต้มน้ำเบสของสตรอเบอรี่ลงยังกระมังนี่เรามาดูว่าในอุณหภูมิภายในหม้อเหลือเท่าไหร่เปิดฝาหม้อออกหอมมากๆเลยดูในหม้อนะครับลดลงเหลือ57องศาก็แสดงว่าลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน57องศา